สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยซึ่งเขียนโดยคุณเปลวศรีเงินนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดเป็นวันศุกร์ที่7เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่าแรงจูงใจทางการเมืองหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยคุณเปลวบอกว่านี่ถ้าเกิดเป็นหนังเป็นละครเนี่ยนะครับตอนนี้คงไม่ต้องภาคแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันเดินด้วยตัวของมันเองจนคนดูเนี่ยพอจะเดาได้ว่าหนังหรือว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจะจบแบบไหนนะครับผมก็เลยไม่อยากจะคุยเรื่องที่ทำให้กระเพาะสังคมเนี่ยเกิดอาการเครียดขึ้นมาพอดีอย่างนี้ครับพอดีไปเห็นข่าวที่คุณนิกรจำนงซึ่งเป็นเลขาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปเห็นข่าวที่คุณนิกรเขาแถลงผลการประชุมผมก็เลยจำเป็นต้องคุยจนได้นะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวานวันที่6มิถุนายนกรรมธิการชุดนี้เนี่ยเขาศึกษาแนวทางการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งที่ประชุมกรรมธิการเนี่ยก็มีมติเห็นชอบในประเด็นหลักๆ3ประเด็นด้วยกัน 1. กรอบเวลานิรโทษกรรมให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2548จนถึงปัจจุบัน 2. คือนิยามของคำว่าการกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองให้หมายถึงการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายในทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองแล้วก็ประเด็นที่3ครับเรื่องของขอบเขตการนิรโทษกรรมสรุปว่าอย่างนี้ครับขอบเขตการนิรโทษกรรมเนี่ยเขาหมายถึงบรรดาการกระทำใดๆหากเป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปและให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและให้ถือเสมือนว่าบุคคลนั้นไม่เคยกระทำความผิดนี่เป็นคำนิยามของเขานะครับนักข่าวก็ถามคุณนิกรว่าท้ายที่สุดเนี่ยการนิรโทษกรรมจะครอบคลุมถึงคดีในมาตรา112ด้วยไหมคุณนิกรก็ตอบบอกว่าอีกสัก 2-3 ครั้งคงจะพิจารณาได้ตอบแค่นี้แหละครับทีนี้คุณเปลวอยากจะบอกอย่างนี้อยากจะบอกกับกรรมธิการชุดนี้ว่าไม่ต้องประชุมแล้วล่ะครับไม่ต้องนะครับเอาแค่2ประเด็นก็พอคือแรงจูงใจทางการเมืองกับขอบเขตการนิรโทษกรรมเนี่ยมันก็ชัดครบจบที่ทักษิณตรงตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเค้นเล่อ้อมโลกประชุมกันให้เปลืองแอร์อีกหรอกครับทุกคดีที่เกิดในรอบ19ปีได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งภายใต้นิยามของคำว่าการเมืองเพราะว่าคดีทุกคดีในโลกนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีคดีไหนหรอกครับที่ไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองไม่มีหรอกครับอยากจะให้คณะกรรมการเนี่ยตอบผมสักคำสิครับว่าไอ้คำว่าการเมืองที่พวกคุณลากไปลงรูพวกคุณไม่รู้ไม่เข้าใจความหมายตามเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติคำนี้แหละครับพวกคุณเนี่ยมาทำตัวเป็นศาสดาตะแบงตะแลงตะหลบนิยามคำทางกฎหมายแบบลากลงไปกินใต้น้ำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะครับพวกคุณต้องตกผลึกคำว่าการเมืองเอาให้ชัดซะก่อนนะครับถ้าเกิดยังไม่ตกผลึกแล้วจะมาใช้ผลึกที่ยังเป็นขี้เลนละเลงคำว่าความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อให้สอดรับกับคำว่าการเมืองของพวกคุณเองแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งกว่าออกอ่าวออกทะเลไปกันใหญ่เลยนะครับการก่อจลาจลก็ตามการเผาบ้านเผาเมืองก็ตามการจ้วงจับหยาบช้าสถาบันก็ตามการทำร้ายเจ้าหน้าที่ประชาชนทั้งคนเจ็บทั้งคนตายเนี่ยมันทำกันเป็นขบวนการมันมุ่งหวังที่จะล่มชาติล้มสถาบันอันนี้ใช่ไหมคดีการเมืองตามนิยามที่พวกคุณเนี่ยลากไปใช่ไหมครับผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะไอ้คำว่าการเมืองที่มาจากภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า political เนี่ย
รากศัพท์มาจากภาษากรีกอริสโตเติลซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎีประชาธิปไตยเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลนะครับให้กรอบให้นิยามคำว่าการเมืองเอาไว้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดินแล้วในโลกนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะครับที่มันไม่เกี่ยวกับรัฐแล้วก็แผ่นดินมีไหมครับไม่มีเลยทุกคนทุกชีวิตเมื่อรวมเป็นสังคมประเทศหนึ่งๆทุกการกระทำทุกการแสดงออกมันก็คือการเมืองทั้งสิ้นนั่นแหละครับฆ่าปล้นชิงวิ่งราวลักทรัพย์นี่ก็การเมืองฉุดฆ่าอนาจารข่มขืนหลอกลวงนี่ก็การเมืองร่ำรวยยากจนอดอยากเหลือเฟืออันนี้ก็การเมืองชิงอำนาจชิงตำแหน่งแก่งแย่งนี่ก็การเมืองอีกเหมือนกันติดคุกแต่ไม่ติดป่วยทิพย์อ้างว่าป่วยจริงไอ้นี่ก็การเมืองสุจริตคอร์รัปชันสัตว์ซื่อคนแค่เป็นหมาในคอกนี่ก็การเมืองนะครับเผาบ้านเผาเมืองกล่าวร้ายป้ายสีมุ่งหวังทางล้มล้างทำลายพระมหากษัตริย์ไอ้นี่ก็การเมืองสรุปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับที่จะเรียกว่าไม่ใช่การเมืองไม่มีครับทุกเรื่องทุกปัญหาจากทุกชีวิตในสังคมชนสังคมชาติจะเป็นคดีหรือไม่เป็นคดีมันเป็นการเมืองทั้งสิ้นครับเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยกับแต่ละชีวิตในสังคมเนี่ยมันล้วนแต่มีผลเกี่ยวกับรัฐหรือว่าแผ่นดินโดยตรงทั้งนั้นแหละครับถ้าถามว่าเกี่ยวยังไงก็เกี่ยวทางบริหารและการปกครองนั่นไงครับไม่งั้นเนี่ยจะอ้างประชาชนเพื่อจะแย่งกันเป็นรัฐบาลเหรอครับถ้าเกิดบริหารดีปกครองดีจัดการจัดระเบียบสังคมได้ดีไอ้เรื่องเลวๆที่ไม่ควรจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดเป็นคดีความได้ยังไงล่ะครับตอนที่รัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศแล้วก็ทำให้สังคมแล้วก็ประเทศรอดมาได้เนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลออกมาตะโกนบอกว่า9ปีประยุทธ์ทำประเทศล้าหลังชาวบ้านจะอดตายกันหมดแล้วมีการปลุกระดมและขนคนมาร่วมการจลาจลนี่คือการเมืองอย่างตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยแค่10เดือนเศรษฐกิจพังของแพงทั้งแผ่นดินประเทศเคว้งคว้างได้แต่อาศัยใบบุญที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำเอาไว้แล้วก็พยุงรัฐบาลชุดนี้ไปวันๆเท่านั้นแหละครับแต่พวกที่เคยตะโกนขับไล่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเงียบฉี่นี่ก็การเมืองนะครับเกิดการหากินทางหลอกลวงขึ้นในบ้านในเมืองมากมายข้าราชการโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยเละเทะไปหมดในเมื่อกูไม่ได้มึงก็อย่าอยู่สาวไส้กันให้วุ่นวายไปหมดผู้บริหารทำอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ตาปลิบๆนี่ก็การเมืองเหมือนกันมีขบวนการใช้เด็กเป็นเครื่องมือออกมาจ้วงจับหยาบช้าสถาบันมุ่งหวังทั้งกัดกร่อนบ่อนเซาะทำลายผสมแผนต่างชาติสู่การล้มล้างนี่ก็การเมืองด้วยอะไรอะไรก็การเมืองตามนิยามของอริสโตเติลผู้เป็นต้นบัญญัติศัพท์ให้กรอบของคำว่า political เอาไว้ฉะนั้นที่กรรมธิการวางกรอบคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมเอาไว้ว่าการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองไอ้แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คดี112เท่านั้นนะครับแต่มันจะเป็นทุกคดีในทุกเรื่องก็ต้องนิรโทษกรรมล้างคุกล้างศาลยุติคดีที่เกิดในรอบ19ปีทั้งหมดเลยนะครับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะเอากันอย่างนี้แน่นะครับยิ่งลักยังแค่ลักหลับนิรโทษกรรมเหมาเข่งแต่เศรษฐาตามกรอบที่วางกันไว้นี่ไปถึงขั้นนิรโทษกรรมเหมาประเทศเลยนะครับเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนั่นแหละครับคือไม่ต้องภาคเรื่องมันเดินไปด้วยตัวมันเองชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้และวันจันทร์เนี่ยขอพักเสียงสัก2วันคุณเปรย์บอกว่าอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่เดือนนี้ผมคงจะพลุโผล่หน่อยก็แล้วกันอย่างวันที่18กับวันที่19ที่ทุกท่านรอคอยกันเนี่ยผมก็คงไม่ได้มาคุยหรอกครับเพราะว่านัดหมอจะไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลสัก 2-3 วันนะครับก็เกริ่นเอาไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวจะหาว่าแหมพอจะเข้าได้เข้าเข็มหน่อยเนี่ยดันเมฆหลบอีกแล้วนะครับผมไม่หลบหรอกครับแต่ลี้ภัยคุกเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะครับ